ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองได้เวลาของห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะพบกับดิฉันรัศมีมณีนินและหนังสือพม่าเสียเมืองงานประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2510ปัจจุบันนี้ก็ยังคงอ่านสนุกได้ทั้งอรรถรสเรื่องราวและความรู้ทางประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของประเทศพม่าที่กำลังจะมีบทบาทมากขึ้นในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกเป็นคู่แข่งที่น่าจับตามองทีเดียวนะคะพม่าเสียเมืองได้เริ่มต้นเล่ามาตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาวันนี้เป็นตอนที่3แล้วค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจฟังแล้วรู้สึกสนุกอยากจะเห็นภาพพระราชวังมัณฑะเลย์ลองไปเปิดดูที่ Facebook ของดิฉันได้นะคะรัศมี28 RASAMEE28 ค่ะเข้าไปเป็นเพื่อนกันนะคะได้นำเอาภาพที่มัณฑะเลย์ที่เดินทางไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนช่วงลอยกระทงปีที่แล้วได้เอามาโพสต์ลงไว้นะคะให้คุณฟังได้นึกภาพออกเมืองมัณฑะเลย์เป็นเมืองที่สวยแล้วก็มีเสน่ห์แต่จริงๆแล้วเป็นเมืองหลวงที่ไม่ได้เก่าอะไรมากมายนะคะเพราะว่ามัณฑะเลย์เนี่ยสร้างขึ้นหลังกรุงเทพสร้างนะอายุน้อยกว่ากรุงเทพของเราดังนั้นเพื่อสร้างอรรถรสในการฟังก็อาจจะลองหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พม่าความเป็นพม่าก็น่าสนุกดีนะคะเข้าไปที่ Facebook ของดิฉันก็จะเป็นอีกหนทางหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าขี้เกียจค้นทางอินเทอร์เน็ตแต่คิดว่าค้นไม่ยากค่ะเกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกของคนพม่าที่ดิฉันเคยบอกว่าแต่ก่อนนี้เราไม่ค่อยรู้จักคือไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยได้พูดคุยจริงๆจังๆก็จะคิดด้วยอคติเนาะตามภาษาคนไทยที่ไม่ค่อยชอบคนพม่าเท่าไหร่อันเนื่องมาจากการเสียกรุงศรีอยุธยาแต่ว่าพอได้ไปเจอรู้สึกได้เลยนะคะว่าคนพม่าน่ารักและทำให้คนที่เดินทางไปพม่าเนี่ยอยากจะไปอีกเพราะว่าผู้คนเขาน่ารักอัธยาศัยดีเคยไปเจอคุณลุงอยู่คนหนึ่งที่สะพานอูเปียงซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีชื่อเสียงของเมืองมัณฑะเลย์ใครไปใครมาก็จะต้องไปเยี่ยมชมสะพานอูเปียงที่นั่นมีทะเลสาบดิฉันไปคืนวันพระจันทร์เต็มดวงวันลอยกระทง15ค่ำเดือน12คุณลุงคนนี้แกเป็นเจ้าของเรือแกก็มองหาลูกค้าที่จะว่าจ้างในการล่องเรือในทะเลสาบดิฉันเองเนี่ยอยากจะล่องเรือท่ามกลางแสงจันทร์แต่ติดอยู่ที่ว่าเพื่อนที่เดินทางไปด้วยไม่ค่อยประสงค์เช่นนั้นนักตอนแรกๆก็คุยกับคุณลุงว่าเดี๋ยวขอรอเพื่อนก่อนขอรอถามก่อนว่าจะจ้างไหมลุงก็มานั่งคุยด้วยถามถ่ายว่ามาจากไหนยังไงและแกก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับครอบครัวของแกเล่าให้ฟังว่าบ้านอยู่ตรงไหนมีลูกกี่คนคือคุยกันเหมือนคนต่างจังหวัดโดยทั่วไปนะคะไม่ได้คุยเหมือนกับเป็นพ่อค้าในการที่จะมาจับลูกค้าคุยกันอยู่นานดิฉันก็พยายามบอกว่าลุงไปหาลูกค้าคนอื่นก่อนก็ได้นะไม่ต้องรอหรอกคือถ้าเกิดมีคนจะมาจ้างนี่ก็ไปเลยไม่ต้องรอลุงแกก็นั่งคุยด้วยก็ไม่ว่าอะไรไม่ไปหรือว่าไม่มีลูกค้าก็ไม่รู้จนกระทั่งพอถึงตอนจะค่ำลุงแกก็ถามว่าตกลงจะไปไหมดิฉันก็ไปถามเพื่อนปรากฏเพื่อนไม่อยากไปก็เลยบอกลุงไปว่า
อืมขอโทษทีเถอะลุงคงไม่ไปแล้วล่ะในใจรู้สึกหวั่นๆ นะคะว่าตายแล้วลุงแกคงด่าเชษเลยอ่ะคุยกับแกอยู่ตั้งนานปรากฏว่าเชื่อไหมคะคุณผู้ฟังคุณลุงแกยิ้มค่ะแล้วก็จับมือดิฉันบอกว่าขอให้เที่ยวให้สนุกนะขอให้โชคดียินดีที่ได้พบโอ้โหนั่นเป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจอีกช่วงเวลาหนึ่งนะคะของการไปเยือนมันเดเลก็คือคนมันเดเลนี่แหละค่ะน่ารักเหลือเกินถ้าเป็นเมืองไทยเป็นคนเจ้าของเรือเมืองไทยดิฉันว่าคงได้มีการต่อว่าต่อขานกันขนานใหญ่บ้างล่ะจะบอกว่าแกพูดไปอย่างนั้นเองก็อาจจะได้แต่ดูจากแววตาดิฉันว่าแกก็คงจะเสียใจอยู่บ้างที่ไม่ได้ลูกค้าแต่กับการที่จับมือเหมือนเช็คแฮนด์แล้วก็บอกว่าขอให้เที่ยวพม่าให้สนุกนะขอให้เธอโชคดียินดีที่ได้รู้จักโอ้ให้ความรู้สึกที่ประทับใจจริงๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสคงจะหาเวลากลับไปเยือนพม่าอีกครั้งเพราะว่านอกจากประทับใจในสภาพบ้านเมืองที่เขายังคงอยู่กันแบบเดิมๆแล้วนะคะเหมือนเราได้ย้อนเวลากลับไปสู่อดีตนะคะซึ่งบ้านเราไม่มีบรรยากาศแบบนั้นแล้วและผู้คนของเขาก็ยังคงน่ารักช่างไม่เหมือนเลยสักนิดกับภาพของคนพม่าที่เราเคยได้รับการปลูกฝังเอาไว้นะคะถึงที่สุดแล้วจริงๆทุกคนก็มนุษย์เหมือนกันมีสุขมีทุกข์แล้วก็มีปัญหาของตัวเองถ้ามองแบบนี้ก็คงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็ลดความขัดแย้งลงมั้งคะไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามตอนที่แล้วพม่าเสียเมืองเล่าถึงตอนที่พระราชโอรสของพระเจ้ามินดุงสองพระองค์ก่อการกบฏบุกไปฆ่าพระมหาอุปราชซึ่งเป็นพระอนุชาของพระเจ้ามินดุงแล้วก็คิดจะฆ่าพ่อก็คือพระเจ้ามินดุงแต่ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้พระเจ้ามินดุงแล้วก็ขุนนางฝ่ายพระองค์เนี่ยรู้ตัวซะก่อนขุนนางของพระเจ้ามินดุงสามารถที่จะฆ่าคนร้ายที่ถูกว่าจ้างมาให้สังหารพระเจ้ามินดุงได้สำเร็จเหตุการณ์ก็เลยกลับตลบัดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรลองเดาสิคะว่าพระราชโอรสสองพระองค์ที่คิดจะฆ่าพระบิดาของตัวเองนั้นจะรอดชีวิตไหมต้องการที่จะฆ่าพ่อเพื่อที่จะชิงราชสมบัติในการเขียนเรื่องพม่าเสียเมืองเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชจะมีการเชื่อมโยงและสอดแทรกเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ไทยเอาไว้เป็นระยะระยะเหมือนกับเป็นกำไรนะคะที่ทำให้คนอ่านเนี่ยได้ความรู้สองต่อเป็นการเปรียบเทียบเชื่อมโยงทั้งในเชิงเวลาแล้วก็เชิงประเด็นด้วยเอาละค่ะลองมาฟังกันต่อนะคะว่าที่สุดแล้วพระราชโอรสสองพระองค์ของพระเจ้ามินดุงที่ไม่ประสบความสำเร็จในการก่อกบฏจะมีชะตากรรมอย่างไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบอกว่าฟังดูเหมือนเรื่องในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาคือเหตุการณ์ที่พระราชโอรสยกพลไปในวังไล่ฆ่าทหารแล้วก็ขุนนางฝ่ายพระมหาอุปราชและหลังจากนั้นก็ตั้งใจในการที่จะปรงพระชนสมเด็จพระชนกนาถแต่ปรากฏว่าพระเจ้ามินดุงรอดไปได้อย่างหวุดหวิดแล้วก็กลับกลายเป็นฝ่ายได้เปรียบเพราะว่ามีทาสคนหนึ่งหมอบอยู่ใกล้ๆในขณะที่
คนร้ายที่ตั้งใจจะมาปรงพระชนพระเจ้ามินดุงเนี่ยทำอาวุธร่วงลงมาทาสคนนั้นก็เลยคว้าอาวุธนั้นแทงคนร้ายตายคาที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเมืองพม่าก่อนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพียง2ปีเท่านั้นคือฟังดูเหมือนเรื่องในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่การเมืองการปกครองเนี่ยยังเป็นระบอบโบราณแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่นานมานี้เองนะคะแสดงให้เห็นถึงการยึดในระบอบเก่าและการไม่มีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยในขณะที่ของเราเนี่ยไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วไม่มีเรื่องเช่นนี้แล้วเรื่องเช่นนี้มีเฉพาะในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเต็มไปด้วยความดุเดือดเลือดพร่านในการแย่งชิงราชอำนาจพระเจ้ามินดุงโปรดให้พระราชทานบำเหน็จแก่ทาสที่แทงคนร้ายตายนั้นเป็นอันมากแล้วโปรดให้รับราชการเป็นมหาดเล็กต่อมาคนคนนี้มีวาสนายศศักดิ์ขึ้นไปตามลำดับได้เป็นปองหุ่นหรือเจ้ากรมเรือหลวงในรัชกาลพระเจ้ามินดุงและในรัชกาลพระเจ้าสีป่อต่อมาได้เป็นถึงเสนาบดีกระทรวงนครบาลเทียบตำแหน่งยมราชของไทยมือมีดคนนี้ได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นี้ต่อไปอีกมากฝ่ายเจ้าฟ้าสององค์เมื่อได้ทรงทราบว่าพระเจ้ามินดุงกลับเข้าพระราชวังได้ก็ยกพลเข้าตีพระราชวังอีกแต่ก็ไม่มีประโยชน์อันใดเสียแล้วเพราะขุนนางทั้งหลายพอรู้ว่าพระเจ้ามินดุงเสด็จกลับเข้าพระราชวังได้ก็พากันมารักษาพระองค์มากมายตีทัพพวกกบฏถอยไปเจ้าฟ้าสององค์หนีไปยังแม่น้ำอิระวดียึดเอาเรือกลไฟพระที่นั่งชื่อเรือเยนานเซกยาแล้วล่องไปตามแม่น้ำอิระวดีไปมอบตัวให้แก่อังกฤษที่เมืองย่างกุ้งอังกฤษก็เอาตัวเจ้าฟ้าสององค์นั้นจำไว้แต่ไม่ส่งตัวคืนให้แก่พม่าต้องบอกว่าแม่น้ำอิระวดีที่คนไทยเรียกขานหรือว่าแม่น้ำอิยาวดีเนี่ยงดงามจริงๆนะคะเคยมีโอกาสล่องเรือไปตอนที่เดินทางไปเที่ยวชมเมืองโบราณอินวาหรือว่าอังวาสวยงามมากและบรรยากาศนี่นึกถึงเพลงผู้ชนะสิบทิศกับคำว่าลุ่มฟ้าอะไรนะฟ้าลุ่มอิระวดีขึ้นมาทันทีนะคะทั้งๆที่ตอนไปนี่เป็นตอนกลางวันสวยจริงๆค่ะกลับเข้าเรื่องนะคะพระมหาอุปราชนั้นมีพระราชโอรสอยู่องค์หนึ่งชื่อเจ้าปะแดงทีนี้เมื่อพระบิดาถูกพระราชโอรสของพระเจ้ามินดุงปรงพระชนเจ้าปะแดงก็หนีจากเมืองมันดะเลขึ้นไปที่เมืองชเวโบอันเป็นเมืองประสูติของพระเจ้าอลองพระหรือว่าพระเจ้ามางลองปฐมกษัตริย์และณที่นั้นเจ้าปะแตงก็ตั้งซ่องสุมผู้คนคิดจะชิงราชสมบัติแล้วก็มีผู้จงรักภักดีต่อพระมหาอุปราชเนี่ยเข้าไปถวายตัวเป็นจำนวนมากพระเจ้ามินดุงพอทรงทราบเรื่องก็ส่งขุนนางไปเจรจาเกลี้ยกล่อมแต่เจ้าปะแตงก็ไม่ได้ทรงฟังกลับยกทัพจะมาตีเอากรุงมันดะเลให้ได้ก็คงจะด้วยความแค้นแล้วก็ไม่ไว้ใจฝ่ายพระเจ้ามินดุงก็ทรงพระเมตตาแล้วก็เห็นพระทัยพระเจ้าปะแดงผู้เป็นพระราชนัดดาอยู่มากว่าเมื่อเสียพระมหาอุปราชผู้เป็นพระอนุชาไปและเสียพระราชโอรสซึ่งคิดกบฏไปอีก2รวมทั้งขุนนางเจ้านายพระประยุรญาติอีกหลายองค์ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ทำให้พระราชหฤทัยทรุดโทรมอยู่แล้วพอรู้ข่าวว่าเจ้าปะแดงยกทัพจะมาตีเอากรุงมันดะเลพระเจ้ามินดุงก็ไม่ได้ทรงคิดจะรบสู้มีพระราชดำริที่จะสละราชสมบัติและยกราชสมบัติให้แก่เจ้าปะแดงเพื่อมิให้ต้องเสียเลือดเนื้อไพร่ผลแต่ปรากฏว่าเมื่อมีพระราชดำรัสกับมเหสีทั้งหลายในเรื่องนี้นะคะพระมเหสีต่างก็พากันกราบบังคมทูลทัดทานไว้ให้เปลี่ยนพระทัยและตรัสสั่งให้พระราชโอรส3พระองค์ก็คือพระองค์เจ้าสังพระองค์เจ้าเมขระและพระองค์เจ้ายองยานออกไปกะเกณฑ์ทหารรักษาพระนครเพื่อต่อสู้กับกองทัพเจ้าปะแดง
พอเห็นทางกรุงจัดการสู้รบอย่างแข็งขันพวกข้าไทยของพระเจ้าประแดงก็เริ่มจะรวนเรคิดเอาใจออกห่างพากันหนีกองทัพไปเป็นจำนวนมากจนในที่สุดกองทัพของเจ้าประแดงก็ละลายหายไปเหลือเพียงเจ้าประแดงองค์เดียวที่เที่ยวหนีซุกซ่อนไปตามที่ต่างๆและในที่สุดก็ถูกจับได้พร้อมด้วยเจ้านายผู้ชายที่เป็นน้องอีกหลายองค์คราวนั้นมีการตั้งศาลรับสั่งขึ้นชำระความมีเจ้าหญิงยาหม่องเมียนพระธิดาของพระมหาอุปราชตกเป็นจำเลยอยู่ด้วยเมื่อเจ้าหญิงต้องจารีตนครบาลเข้ารับเป็นสัตว์และซัดทอดไปถึงเจ้านายขุนนางอีกมากศาลาลูกขุนหลุดดอพิพากษาให้สำเร็จโทษเจ้าประแดงและเจ้านายที่สมคบรู้เห็นเสียทั้งสิ้นขุนนางที่พัวพันก็ให้ลงโทษประหารชีวิตให้หมดคนที่จะถูกประหารครั้งนั้นมีจำนวนร่วมร้อยเรื่องการสำเร็จโทษเจ้าประแดงและเจ้านายพี่น้องที่เมืองมันเดเลนั้นปรากฏว่าในขณะนั้นรัฐบาลอังกฤษที่อินเดียตั้งตัวแทนไปอยู่ประจำสำหรับรักษาผลประโยชน์ของอังกฤษซึ่งเรียกชื่อตำแหน่งว่า Resident และคนที่เป็น Resident อยู่ในขณะนั้นชื่อว่ากัปตันสเลเดนกัปตันคนนี้ออกจะเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้ามินดุงเพราะว่าเข้านอกออกในได้ทุกโอกาสวันหนึ่งกัปตันสเลเดนเห็นทหารคุมตัวเจ้าประแดงพร้อมด้วยเจ้านายพี่น้องผ่านมามีกรมวังเชิญท่อนจันและถุงผ้าแดงใส่พานตามมาด้วยก็รู้ทันทีว่าเจ้านายเหล่านี้กำลังถูกนำองค์ไปสำเร็จโทษกัปตันสเลเดนจึงขึ้นมาแล้วก็ควบไปที่ประตูวังแล้วก็รีบเข้าไปเฝ้าพระเจ้ามินดุงเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษเจ้านายเหล่านั้นไว้เนื่องด้วยกัปตันสเลเดนเป็นคนโปรดของพระเจ้ามินดุงเมื่อได้เข้าเฝ้าขอพระราชทานอภัยโทษเจ้าประแดงและเจ้านายอื่นๆพระเจ้ามินดุงนั้นทรงพระเมตตาเจ้าประแดงอยู่แล้วพอฝรั่งเข้ามาขอพระราชทานอภัยโทษก็โปรดพระราชทานให้มีรับสั่งให้มหาดเล็กทำหมายประกาศพระราชทานอภัยโทษแก่เจ้าประแดงและเจ้านายอื่นๆมอบให้แก่กัปตันสเลเดนกัปตันก็รีบถือหมายออกจากที่เข้าเฝ้าแล้วก็ลนลานขึ้นมาควบตรงไปอย่างตะแลงแก่งการสำเร็จโทษนั้นกำหนดไว้ว่าจะเริ่มตอนพรบค่ำเมื่อกัปตันสเลเดนออกมาจากที่เข้าเฝ้านั้นก็เป็นเวลาบ่ายมากแล้วกัปตันสเลเดนควบม้ามาถึงที่สำเร็จโทษยังไม่พบเจ้าหน้าที่ในการสำเร็จโทษขณะนั้นเตรียมการทุกอย่างไว้พร้อมแล้วเหลือแต่การลงท่อนจันทร์ขณะนั้นได้ยินเสียงฝีเท้าม้าควบมาอย่างเร็วมองไปแลเห็นคนขี่ม้ามาแต่ไกลมือโบกกระดาษอะไรก็ไม่รู้เจ้าหน้าที่ก็ตกใจคิดว่ามีพระกระแสรับสั่งออกมาให้เร่งสำเร็จโทษจึงลงท่อนจันทร์ทันทีพอกัปตันสเลเดนมาถึงและกว่าจะพูดจากันรู้เรื่องเจ้าประแดงก็มีพระอาการหนักเกินแก้เสียแล้วคงช่วยให้รอดมาได้แต่เจ้านายพี่น้องทุกองค์คือมีเจ้าประแดงองค์เดียวที่โดนก่อนแล้วก็ช่วยไม่ทันแต่เจ้านายพี่น้องอื่นๆที่ยังไม่ได้ถูกลงท่อนจันทร์ก็โชคดีที่รอดตายเรื่องจริงตอนนี้ฟังดูเหมือนเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนประหารชีวิตนางวันทองไม่มีผิดพระไวยได้รับพระราชทานอภัยโทษให้แม่แล้วก็ควบม้าออกไปยังตะแลงแก่งเพชฌฆาตเกิดเข้าใจผิดนึกว่ามาเร่งให้ลงดาบอย่างไรก็อย่างนั้นดิฉันอ่านตอนนี้แล้วก็นึกถึงขุนช้างขุนแผนตอนนั้นเหมือนกันอ่านทีไรก็รู้สึกเศร้าใจแล้วก็หงุดหงิดใจว่าทำไมคือนิดเดียวแต่ก็เข้าใจผิดทั้งที่รอดอยู่แล้วเชียวแต่ก็ไม่สามารถจะช่วยชีวิตได้คุณฟังอาจจะไม่เข้าใจว่าการลงท่อนจันหรือว่าการตีด้วยท่อนจันเนี่ยทำไมแป๊บเดียวถึงไม่สามารถจะช่วยได้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านอธิบายเอาไว้นะคะว่าท่อนจันนั้นมิใช่ท่อนสูงทั้งท่อน
แต่เป็นไม้พรองที่เหลาแล้วรูปร่างเหมือนไม้เบสบอลของฝรั่งมีขนาดและน้ำหนักเหวี่ยงได้พอดีการทุบด้วยท่อนจันทร์ไม่ได้หมายถึงการทุบจนเละแต่ว่ามีวิธีการที่ต้องอาศัยทักษะและการฝึกฝนคือมีจุดและตำแหน่งในการทุบที่แน่นอนคือบริเวณคอตีที่บริเวณนั้นแรงๆครั้งเดียวเมื่อคอต่อหักก็สวรรคตที่วงคตสิ้นพระชนหรือสิ้นชีพิตักใสสุดแต่กรณีคือบางทีเราดูในภาพยนตร์ดูในละครเราก็ไม่รู้นะคะว่าการลงท่อนจันนั้นจริงๆเป็นอย่างไรเพราะว่าฟังดูแล้วเหมือนกับเป็นการโหดร้ายว่าจะต้องทุบจนตายแต่จริงๆก็คือว่ามีตำแหน่งที่เฉพาะคือครั้งเดียวเมื่อจุดสำคัญถูกทำให้หักก็เท่ากับว่าร่างกายไม่สามารถทำงานต่อไปได้ก็จากไปเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะจึงไม่สามารถที่จะช่วยเจ้าปลาแดงได้หลังจากที่ราชมันหรือว่าเพชฌฆาตเนี่ยลงท่อนจันทร์เจ้าปลาแดงเป็นพระองค์แรกคือลงทีเดียวก็ช่วยไม่ได้แล้วทีนี้หลังจากสำเร็จโทษเจ้าปลาแดงแล้วเนี่ยพระเจ้ามินดุงก็ดูเหมือนจะใส่พระราชหฤทัยในการพระราชกุศลยิ่งขึ้นโปรดให้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรมาประชุมธรรมสังคยนาพระไตรปิฎกที่กรุงมัณฑะเลและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆเป็นมหากรรมเช่นทรงเลี้ยงพระวันละ 2,400 รูปเป็นประจำทุกเช้าเพลจนเสร็จการสังคยนาแล้วยังมีการถวายจตุปัจจัยทายธรรมแก่พระสงฆ์ที่มาประชุมครั้งนั้นอีกเป็นอันมากนอกจากพระราชกุศลแล้วพระเจ้ามินดุงก็หันมาใส่พระราชหฤทัยกับการค้าขายส่วนพระองค์มากกว่าราชการงานเมืองมิได้ทรงทำสิ่งใดไว้เพื่อที่จะให้บ้านเมืองสงบสุขต่อไปเมื่อสิ้นราชการของพระองค์ซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้เขียนเอาไว้ว่าคนที่มีอำนาจแล้วเริ่มการค้าขายจนร่ำรวยก็มักจะลืมตายอย่างนี้ทุกคนสิ่งสำคัญก็คือพระเจ้ามินดุงมิได้ทรงตั้งเจ้านายพระองค์ใดให้เป็นรัชทายาททรงตั้งไว้แต่พระราชธิดาองค์หนึ่งในตำแหน่งตะบินแดงซึ่งเป็นตำแหน่งของอัครมเหสีในรัชกาลต่อไปดังที่ได้กล่าวถึงมาแล้วพระราชธิดาองค์นี้ทรงพระนามว่าเจ้าฟ้าสลินสุภยะซึ่งฝรั่งเรียกว่าเซลีน่าโซเฟียเป็นพระราชธิดาในพระมเหสีองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระนางลิมบินแต่พระราชโอรสองค์ใดจะได้อภิเษกกับพระราชธิดาองค์นี้แล้วได้เสวยราชต่อไปไม่มีผู้ใดทราบขณะนั้นพระราชโอรสพระเจ้ามินดุงได้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่หลายองค์บางทีพระเจ้ามินดุงอาจทรงคิดไปว่าหากทรงสถาปนาพระราชโอรสองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นไว้ในตำแหน่งรัชทายาทก็อาจเกิดการแก่งแย่งอิจฉาริษยากันขึ้นมาได้แต่การที่ไม่ทรงกำหนดไว้แน่นอนนั้นก็ย่อมจะนำมาซึ่งความจราจรเมื่อสิ้นแผ่นดินโดยไม่มีปัญหาจะมีปัญหาหรือจะไม่มีปัญหาในเรื่องขององค์รัชทายาทติดตามได้กับพม่าเสียเมืองช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกำลังสนุกทีเดียวนะคะสำหรับพม่าเสียเมืองงานประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชทำให้เราเดินทางย้อนอดีตไปในราชสำนักพม่าจริงๆระยะเวลาก็ไม่นานนะคะประมาณสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5นี่เองกับช่วงเวลาที่กรุงมัณฑะเลเป็นเมืองหลวงช่วงเวลาที่พม่าอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออีกช่วงหนึ่งหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะเสียเมืองให้กับฝรั่งอังกฤษ
ซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศซึ่งเคยเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคแถวนี้ในอดีตอนาคตของพม่าจะเป็นอย่างไรยากที่จะคาดเดานะคะแต่ก็น่าจับตามองกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ที่นางองซานซูจีดูเหมือนว่าจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นนางองซานซูจีที่เหมือนกับเป็นพรีเซนเตอร์เป็นบุคคลสำคัญที่ประชาคมโลกให้การยอมรับนับถือแล้วก็เป็นฮีโร่เป็นไอดอลทางประชาธิปไตยของการต่อสู้อย่างสงบนิ่งแล้วก็กล้าหาญมากๆต้องยอมรับเลยว่าองซานซูจีทำให้ภาพของพม่าเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็เป็นภาพที่น่าเห็นใจได้ผู้นำที่ดีนะคะถ้าการเมืองภายในของเขามีการปรองดองตกลงกันได้ด้วยดีอนาคตของพม่าน่าจะกลับมาสดใสได้อีกครั้งและในฐานะประเทศในประชาคมอาเซียนด้วยกันพม่าก็น่าจะเป็นคู่แข่งที่สำคัญนะคะกับบ้านเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ละค่ะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นช่วงเวลาอันดีที่เราจะได้มาเรียนรู้แล้วก็ศึกษาความเป็นไปและที่มาของประเทศแห่งนี้พม่าเสียเมืองตอนที่3ค่ะถ้าฟังแล้วชอบก็อย่าลืมบอกต่อนะคะเรื่องนี้ฟังกันได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แต่ก็คงจะต้องเป็นเด็กโตสักหน่อยนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นเด็กที่กำลังเรียนประวัติศาสตร์จะดีค่ะจะได้เป็นตัวช่วยจุดประกายให้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์แล้วก็สนุกในการที่จะได้ศึกษาค้นคว้ามาติดตามกันต่อเลยนะคะว่าเมื่อพระเจ้ามินดุงไม่ได้แต่งตั้งรัชทายาทเอาไว้อย่างแน่ชัดจะเกิดอะไรขึ้นจะไม่มีปัญหาหรือจะมีปัญหาที่มากกว่าติดตามได้เลยนะคะจากพม่าเสียเมืองงานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชช่วงที่2ตอนที่3ค่ะปัญหาเรื่องการแย่งราชสมบัติกันนี้เป็นปัญหาทางการเมืองของกรุงศรีอยุธยาในระยะท้ายๆนี่เป็นความคิดเห็นของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชผู้ประพันธ์นะคะซึ่งก็น่าสนใจค่ะท่านบอกว่าการแข่งแย่งกันนั้นทำให้ต้องรบราฆ่าฟันกันผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการปกครองและป้องกันประเทศต้องล้มตายกันไปครั้งละมากๆจนกรุงศรีอยุธยาสิ้นคนดีต้องเสียกรุงไปในที่สุดปัญหาเช่นนี้กรุงรัตนโกสินทร์ได้หาทางป้องกันไว้โดยนำเอาหลักอเนกชนนิกรสโมสรสมมุติมาใช้ในการตั้งพระเจ้าแผ่นดินกล่าวคือให้มีการประชุมเจ้านายขุนนางและพระสงฆ์ราชาคณะเลือกตั้งเจ้านายพระองค์ใดพระองค์หนึ่งที่เหมาะสมที่สุดขึ้นเสวยราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองประเทศต่อไปการเลือกตั้งนี้ไม่จำต้องคำนึงถึงลำดับการสืบราชสันตติวงศ์แต่คำนึงถึงความสามารถและความเหมาะสมเป็นเกณฑ์จะเห็นได้จากตัวอย่างเมื่อสิ้นแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยที่ประชุมได้เลือกกรมหลวงเจษฎาบดินทร์ซึ่งเป็นแต่เพียงพระองค์เจ้าลูกเป็นขออภัยเป็นเพียงพระองค์เจ้าลูกเธอทรงกรมขึ้นเสวยสิริราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมิได้เลือกเจ้าฟ้ามงกุฎสมมุติวงศ์ซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ในพระอัครมเหสีคือกรมสมเด็จพระศรีสุริเยนธรขึ้นเสวยราชแต่ในขณะนั้นประวัติศาสตร์ของเมืองไทยเต็มไปด้วยหลักฐานแห่งอธิปไตยของปวงชนแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชก็ทรงดำรงตำแหน่งได้ด้วยอเนกชนนิกรสโมสรสมมุติชนทั้งหลายมาประชุมเลือกตั้งขึ้นน่าอัศจรรย์ใจที่อธิปไตยของปวงชนนั้นมาถูกลิดรอนถูกระงับไปในยุคระบอบประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญบ้างไม่มีบ้างนี้เองและข้อความสุดท้ายในบทนี้
เป็นข้อความที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมททิ้งท้ายเอาไว้ว่าจะสรุปได้หรือไม่ว่ายุคประชาธิปไตยของเมืองไทยนี้เป็นยุคที่พระเจ้าแผ่นดินและราษฎรไม่มีอำนาจในระยะนั้นพระนางอเลนันดอร์ซึ่งเป็นพระมเหสีรองของพระเจ้ามินดุงซึ่งเป็นผู้ที่มีความทะเยอทะยานมักใหญ่ใฝ่สูงเริ่มจะแผ่อำนาจในวังและพยายามที่จะแผ่อำนาจเหนือพระนางนันมาดอซึ่งเป็นพระอัครมเหสีหรือแม้แต่เหนือพระเจ้ามินดุงเองราชประเพณีเมืองพม่านั้นถ้าคุณผู้ฟังจำได้นะคะเขาอนุญาตให้พระอัครมเหสีแต่พระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถประทับร่วมพระราชอาสน์กับพระเจ้าแผ่นดินได้พระนางอเลนันดอร์เป็นเรียกว่าเจ็บแค้นมากในเรื่องนี้เพราะทรงถือว่าพระองค์ก็เป็นราชธิดาของพระเจ้าแผ่นดินเช่นเดียวกับพระนางนันมาดอร์พระอัครมเหสีควรที่จะประทับร่วมพระราชอาสน์กับพระเจ้ามินดุงได้เหมือนกันและต่อมาก็ทรงทำให้ประจักษ์แก่คนทั้งหลายว่าพระนางสามารถขึ้นร่วมพระราชอาสน์ได้ประเพณีพม่านั้นถือการเจาะหูเด็กผู้หญิงเป็นงานใหญ่เด็กที่เจาะหูแล้วถือว่าเป็นผู้ใหญ่ต่อไปเป็นสัญลักษณ์นะคะเหมือนกับการโกนจุกของไทยสมัยก่อนต้องทำบุญสุนทานแล้วก็มีการฉลองกันใหญ่โตการเจาะพระกันพระราชธิดาพระเจ้าแผ่นดินจึงเป็นพิธีใหญ่เช่นเดียวกับงานโศกันของไทยในสมัยนั้นเหมือนกับเป็นพิธีกรรมการเปลี่ยนผ่านจากเด็กสู่ผู้ใหญ่ในงานเจาะพระกันพระราชธิดาองค์เล็กของพระนางอเลนันดอร์เองนั้นก็มีพระราชพิธีและงานฉลองเป็นการใหญ่ตามราชประเพณีพระเจ้ามินดุงและพระอัครมเหสีเสด็จออกพระแท่นเสวตฉัตรที่ท้องพระโรงในพอเสด็จออกยังไม่สุดเสียงประโคมทุกคนที่เฝ้าอยู่ก็ตกใจเมื่อแลเห็นพระทวารข้างหลังพระแท่นค่อยๆแง้มออกแล้วพระนางอเลนันดอร์ก็เสด็จออกทางพระทวารนั้นขึ้นมาประทับบนพระแท่นเสวตฉัตรเคียงพระองค์พระเจ้ามินดุงอีกด้านหนึ่งของพระอัครมเหสีผู้ที่เฝ้าก็ตกตะลึงพรึงเพริดเพราะนี่ถือเป็นการทำผิดราชประเพณีเนื่องจากเสวตฉัตรนั้นมีเพียงพระเจ้าแผ่นดินและพระอัครมเหสีเท่านั้นที่จะประทับได้ผู้คนก็ได้แต่คอยเฝ้าดูว่าพระเจ้ามินดุงจะทรงทำอย่างไรต่อไปเพราะการกระทำแบบนี้ถือว่าผิดอย่างร้ายแรงอาจเป็นโทษหนักถึงชีวิตก็ย่อมได้ไม่มีใครเคยนึกว่าพระนางจะกล้าทำถึงเพียงนั้นพระนางนันมาดอพระอัครมเหสีพระพักบึ้งมีพระอาการมึนตึงขึ้นมาทันทีแสดงว่าไม่พอพระทัยมากแต่พระเจ้ามินดุงหาได้มีรับสั่งอย่างไรไม่คงประทับพระราชอาสน์ต่อไปตามปกติพิธีเจาะพระกันก็เริ่มดำเนินไปตามระเบียบพระอัครมเหสีเสด็จขึ้นก่อนเสร็จพิธีและเสด็จกลับพระตำหนักเลยทีเดียวแต่พระเจ้ามินดุงยังคงประทับต่อไปจนเสร็จพิธีบนพระแท่นเสวตฉัตรจึงมีแต่พระเจ้ามินดุงและพระนางอเลนันดอก็เป็นธรรมดานะคะว่าคนที่ใฝ่หาอำนาจก็มักจะเป็นเช่นนี้ในขณะที่คนซึ่งถูกแย่งซีนหรือว่าถูกแย่งอำนาจส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนที่เอาเรื่องเอาราวก็มักจะเป็นฝ่ายเฟดไปเองประมาณว่าอยากได้ก็เอาไปพระนางนันมาดอก็เป็นอย่างนั้นนะคะเมื่อเสร็จพิธีก็ไปในขณะที่พระนางอเลนันดอไม่ไปไม่สนยังคงนั่งอยู่ต่อไปชิงซีนเหตุการณ์แบบนี้พบได้ทั่วไปนะคะตั้งแต่นั้นมาคนทั้งปวงก็รู้
ว่าพระนางอเลนันดอร์มีอำนาจมากที่สุดในวังมีอำนาจเหนือพระอัครมเหสีและที่สำคัญเหนือพระเจ้ามินดุงด้วยซ้ำพระทรงกระทำการอาจเอื้อมต่อหน้าคนได้โดยไม่มีโทษหลังจากนั้นผู้คนก็ยำเกรงพระนางอเลนันดอร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเหตุการณ์ผ่านไปประมาณ1ปีพระนางนันมาดอพระอัครมเหสีสวรรคตพระเจ้ามินดุงทรงเศร้าโศกเสียพระทัยยิ่งนักถึงกับทรงผ้ารัดพระองค์ขาวเป็นการไว้ทุกข์ให้แก่พระอัครมเหสีไปจนตลอดรัชกาลแล้วก็โปรดให้บรรจุพระบรมศพไว้ในสถูปใหญ่ที่สร้างขึ้นมิได้ถวายพระเพลิงแล้วให้ปลูกพระที่นั่งขึ้นอีกพระองค์หนึ่งใกล้พระสถูปซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมศพนั้นเพื่อที่จะไปประทับอยู่ใกล้พระอัครมเหสีเป็นครั้งคราวเมื่อพระอัครมเหสีสวรรคตแล้วพระนางอเลนันดอร์ก็สิ้นอุปสรรคทรงแผ่อำนาจเหนือพระเจ้ามินดุงและคนอื่นๆยิ่งขึ้นทุกทีทุกทีแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งพระเจ้ามินดุงไม่ทรงยอมทำตามพระทัยพระนางอเลนันดอร์นั่นก็คือการที่ไม่ยอมตั้งให้พระนางเป็นพระอัครมเหสีแทนองค์ก่อนแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้ทรงปฏิเสธเด็ดขาดเป็นแต่ทรงผัดผ่อนให้พระนางอเลนันดอร์รอไปก่อนเพื่อเอาพระทัยพระนางอเลนันดอร์พระเจ้ามินดุงพระราชทานเสวตฉัตรให้ใช้ซึ่งก็ทำให้พระนางอเลนันดอร์เป็นอัครมเหสีโดยพฤตินัยต่อมาได้ช้างเผือกใหม่จากเมืองถวายพระเจ้ามินดุงก็พระราชทานช้างเผือกเชือกนั้นให้แก่พระนางอเลนันดอร์ทำให้พระนางได้เฉลิมพระนามใหม่ว่าสินพยุมชินแปลเป็นไทยว่านางพระยาช้างเผือกและผู้คนก็เรียกพระนางอเลนันดอร์ด้วยพระนามนี้สืบต่อกันมาพระนางอเลนันดอร์นั้นหามีพระราชโอรสไม่มีแต่พระราชธิดาพระราชธิดาองค์ที่โปรดมากนั้นก็คือเจ้าฟ้าสุภยลัตผู้มีพระรูปโฉมงดงามและมีพระนิสัยมักใหญ่ใฝ่สูงเหมือนพระราชชนนีพระราชธิดาองค์ใหญ่นั้นมีพระนามว่าเจ้าฟ้าสุภยคยีซึ่งมีพระนิสัยเงียบๆจึงไม่เป็นที่โปรดปรานนักพระราชโอรสของพระเจ้ามินดุงอีกพระองค์หนึ่งซึ่งประสูติจากพระมเหสีซึ่งเป็นเจ้าฟ้าไทยใหญ่จากเมืองสีป่อทรงพระนามว่าเจ้าฟ้าสีป่อตามนามเมืองของพระราชมารดาเจ้าฟ้าสีป่อเคยไปเข้าโรงเรียนฝรั่งเมื่อทรงพระเยาว์ดังที่ได้เล่ามาแล้วบัดนี้ทรงพระเจริญมีพระชนครบอุปสมบทพระเจ้ามินดุงจึงโปรดให้อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วให้ทรงพำนักอยู่ในวัดหลวงในพระราชวังรวมกับเจ้านายลูกเธอองค์อื่นๆที่ทรงผนวดว่ากันว่าเจ้าฟ้าสีป่อนั้นทรงฉลาดเฉลียวศึกษาพระปริยัติได้คล่องแคล่วเมื่อถึงคราวสอบบาลีก็ทรงเข้าสอบในสนามหลวงและสอบได้เป็นอย่างดีเป็นที่พอพระราชหฤทัยสมเด็จพระราชบิดายิ่งนักฝ่ายเจ้าฟ้าสุภยลัตนั้นก็ทรงพระเจริญแรกรุ่นขึ้นมาได้โดยเสด็จพระราชบิดาและพระราชชนนีออกไปบำเพ็ญพระราชกุศลอยู่เนืองนิดได้ทอดพระเนตรเห็นเจ้าฟ้าสีป่อผู้ซึ่งอยู่ในภิกขุภาวะสีผ้ากาสาวพัสจับพระองค์งดงามนักก็มีพระทัยประดิพัสเสน่หาต่อมาก็มักจะเสด็จออกไปบำเพ็ญพระกุศลด้วยพระองค์เองที่วัดหลวงอยู่เนืองแล้วเริ่มทอดสนิทติดพันกับเจ้าฟ้าสีปอจนถึงบางครั้งก็เล็ดลอดออกจากตำหนักในเวลาค่ำคืนเพื่อไปเฝ้าเจ้าฟ้าสีปอที่วัดหลวงมีข้าหลวงคนสนิทตามเสด็จไปแต่คนหนึ่งหรือสองคนกว่าจะเสด็จกลับก็เป็นเวลาดึกดื่นเรื่องทั้งหมดนี้พระนางอเลนันดอร์พระราชชนนีก็ทรงทราบต
แต่ก็ไม่ได้ทรงห้ามปรามแต่ประการใดกลับทรงส่งเสริมสนับสนุนเพราะนางพระยาช้างเผือกทรงเห็นว่าตำแหน่งรัชทายาทนั้นยังว่างอยู่เจ้าฟ้าสีป่อนั้นถึงจะเป็นพระเจ้าลูกเธอชั้นเล็กๆก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่จะรับรัชทายาทได้เพราะมีพระราชชนนีเป็นพระมเหสีมิใช่ประสูติจากเจ้าจอมมารดาที่สำคัญนั้นก็คือเจ้าฟ้าสีป่อนั้นทรงเป็นคนอ่อนหากได้มาเป็นพระราชบุตรเขยแล้วสนับสนุนให้ได้เสวยราชอำนาจก็น่าจะตกอยู่ในมือของเจ้าฟ้าสุภยาลัตผู้ซึ่งจะเป็นพระมเหสีและตกอยู่ใต้อำนาจของพระนางเองตลอดไปทางฝ่ายพระเจ้ามินดุงก็โปรดปรานเจ้าฟ้าสีป่ออยู่แล้วว่าทรงผนวดและสามารถสอบพระปริยัติได้หากพระนางอเลนันดอเพชรทูลให้ดีก็อาจโปรดให้ตั้งเจ้าฟ้าสีป่อเป็นรัชทายาทโดยข้ามเจ้านายอื่นๆที่มีอาวุโสกว่าไปเสียได้เมื่อทรงวางแผนไว้เช่นนี้แล้วพระนางอเลนันดอก็เริ่มทอดพระเนตรดูพระมเหสีและพระราชธิดาของพระเจ้ามินดุงทุกพระองค์ว่าพระองค์ใดจะเป็นอุปสรรคหรือเป็นศัตรูองค์ใดจะไม่กีดขวางแล้วทรงกำหนดไว้ในพระทัยว่าเมื่อถึงคราวจะจัดการกับเจ้านายที่เห็นว่าเป็นอุปสรรคหรือเป็นศัตรูนั้นอย่างไรทางที่จะขึ้นไปสู่ราชบัลลังก์ในพม่าสมัยนั้นจึงเป็นทางที่ฉลมด้วยเลือดพระนามเจ้าฟ้าสุภยาลัตหรือว่าพระนางสุภยาลัตน่าจะเริ่มคุ้นหูของคุณผู้ฟังบ้างแล้วนะคะเพราะถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของพม่าในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างมากนะคะพระนางสุภยาลัตเป็นคนสวยมากเป็นคนที่เก่งมากด้วยนะคะแล้วก็เป็นตัวละครสำคัญของพม่าเสียเมืองคุณฟังสามารถที่จะไปศึกษาค้นคว้าต่อได้นะคะจากประวัติศาสตร์พม่าซึ่งเดี๋ยวนี้การเข้าถึงข้อมูลทำได้ไม่ยากหนังสือหนังหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พม่ารวมไปถึงข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายค่ะจริงๆแล้วประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่มีชีวิตชีวาไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อแต่อย่างใดเพราะว่าประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของมนุษย์ที่มีรักโลภโกรธหลงเหมือนกันทุกแห่งทุกคนทุกที่ทุกเวลาต่างกันแต่ว่ารายละเอียดของวิธีการนั้นจะเป็นอย่างไรซึ่งอันนี้บางทีก็ขึ้นอยู่กับยุคสมัยบางครั้งอาจจะโหดแบบออกนอกหน้าบางครั้งก็อาจจะเนียนจนแทบมองไม่เห็นความโหดอำนาจหอมหวานเสมอนะคะสำหรับคนที่ต้องการแต่เมื่อได้มาแล้วจะยังหอมหวานอยู่หรือไม่ก็คงขึ้นอยู่กับการใช้ของแต่ละคนมั้งคะว่าจะมีวิธีการจัดการบริหารอำนาจได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องและเป็นธรรมหรือเปล่าเพราะหาไม่แล้วอำนาจนั้นก็จะย้อนกลับมาทำร้ายคนที่เป็นเจ้าของหรือคนที่ใช้อำนาจนั้นเสียเองเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนะคะพม่าเสียเมืองงานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชงานเขียนที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเมืองพม่าตอนเสียเมืองให้แก่ฝรั่งพร้อมกับความเพลิดเพลินตามสมควรมิได้ตั้งใจให้เป็นตำรับตำราทางประวัติศาสตร์แต่ก็ขอรับรองว่าข้อเท็จจริงและการเวลาต่างๆที่ได้กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ไม่ผิดจากความจริงจึงหวังว่าท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยประโยชน์ทางความสนุกนั้นหวังว่าจะได้รับมากประโยชน์จากความรู้ทางข้อเท็จจริงนั้นจะน้อยบ้างก็ไม่เป็นไรคือกฤทธิ์ปราโมชห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังเป็นตอนที่3แล้วถ้าฟังแล้วชอบก็สามารถติดตามต่อไปได้นะคะกับตอนต่อไปตอนที่4ตอนที่5ตอนที่6ตอนที่7 8 9 10
ถามว่าจะมีกี่ตอนยังไม่รู้ค่ะหนังสือเล่มนี้มีความหนา218หน้านะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่างานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนั้นแทบไม่อยากจะตัดจะทอนอะไรตรงไหนเลยอยากจะอ่านให้คุณได้ฟังทุกตัวอักษรด้วยซ้ำนะเพราะว่างานของท่านนั้นลงตัวกลมกล่อมเหมือนอาหารที่ปรุงมาแล้วอย่างดีจะตัดจะเพิ่มเนี่ยยากก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าคุณผู้ฟังจะสนุกกับพม่าเสียเมืองสนุกกับการเรียนรู้แล้วก็ได้รู้จักพม่าเพื่อนบ้านใกล้ของเรานะคะคนที่เคยไปเที่ยวพม่าแล้วก็คงจะนึกภาพออกคนที่ยังไม่เคยไปและอาจจะมีแผนการไปก็จะได้ไปเที่ยวอย่างสนุกแล้วก็มีอรรถรสเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมนะคะสามารถที่จะฟังรายการย้อนหลังหรือว่าดาวน์โหลดได้ที่ www.thaipbsonline.net ค่ะแล้วก็รับฟังผ่านมือถือสมาร์ทโฟนที่ m.thaipbs.or.th วันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วนะคะขอให้คุณผู้ฟังโชคดีแล้วก็มีความสุขค่ะจนกว่าจะได้พบกันใหม่ตอนหน้าตอนที่4ของพม่าเสียเมืองกับห้องสมุดหลังใหม่สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง